บุฟเฟ่กุ้งแกะนะคะ319ค่ะจะกินเป็นแบบหมูกระทะหรือจะกินเป็นกุ้งแช่น้ำปลาก็ได้ค่ะกุ้งกระทะของจริงโอ้โหบ้าไปแล้วซีฟู้ดค่ะคุ้มจนต้องมาซ้ำหนูได้กลิ่นได้กลิ่นร้านหมูกระทะบ้านต้นตำรับไหนอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่หมูกระทะแต่เป็นกุ้งแกะอ้าวตกลงจะกุ้งหรือจะแกะเขานี่คือเขาโทรหาร้านอยู่นะตอนนี้หนูจอดรถอยู่ที่ลานจอดอะค่ะร้านคุณน้าอยู่ตรงไหนเหรอคะตอนหน้าร้านที่ติดต่างพอดีป้ายไฟเขาเอาป้ายออกอะค่ะเห็นไหมติดอยู่หน้าบ้านเหรอพี่เข้ามาเดี๋ยวนี้น้องผู้ชายอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเหรอวันนี้จะพาทุกคนไปบ้านหลังหนึ่งนะคะใช่ครับที่เขามีบุฟเฟ่นะคะเป็นบุฟเฟ่กุ้งแกะนะคะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะแล้วมีกุ้งที่แบบแกะให้เลยนะสำหรับคนที่ชอบกินกุ้งแต่ไม่ชอบแกะต้องดูคลิปนี้นะคะคือไม่สามารถบอกพิกัดได้นะคะขออนุญาตปักหมุดนะคะอยู่ตรง description นะคะตรงนี้คือเป็นซอยที่ข้างๆเป็นบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีร้านอยู่ตรงนี้นะชื่อร้านว่าตั้มตำรดต้นตำรับถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นบ้านเลยปะคะตรงนี้บ้านค่ะผมเป็นบ้านเลยแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ขออนุญาตนะคะนี่นั่งโต๊ะนี้เลยนี่บรรยากาศข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนถึงดีเทลของร้านนี้นะคะคือจะมี2ราคาจะเป็น339กับ319ทุกอย่างเสิร์ฟเหมือนกันหมดยกเว้น339นะคะจะเป็นห้องแอร์ด้านในแล้วก็วัสดุที่เสิร์ฟกระทะจะเป็นทองเหลืองแต่ถ้า319ข้างนอกอ่ะจะเป็นกระทะสีเงินธรรมดาแล้วก็จะไม่มีแอร์ก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้แต่ด้วยเรื่องด้วยวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะก็อยากกิน339อยากได้ภาพสีทองนะคะก็เลยจะจ่าย339แต่ขอนั่งข้างนอกเพราะว่าข้างนอกอ่ะมันมีแสงไงเราอยากได้แสงไงนี่ค่ะเมนูนะคะเขามีเป็นแบบเนื้อติดมันเนื้อริบอายด้วยอ่ะสั่งอะไรเนื้อลายติดมัน1ริบอาย1เนื้อนุ่ม1สันคอหมูสไลด์อยากกินคอหมูแท้อ่ะจัดไปคอหมูแท้1 3ชั้นสไลด์ป่ะจัดมา1กุ้ง5 5 5อุ้ยน้ำจิ้มมาแล้วโหพริกกระเทียมพริกกระเทียมโอเคค่ะพี่ค่ะวันนี้สั่งเร็วมากหิวเว้ยอุ้ยน้ำจิ้มเขามาแบบอุ่นๆร้อนๆเลยอะน้ำจิ้มมันยังไงพี่เขาเพิ่งทำร้อนๆเลยอุ่นๆเลยตอนเนี้ยแบบว่าตักมาจากหม้อเลยใช่เขามี4แบบนะคะอันนี้แจ่วใช่ไหมคะเป็นแจ่วค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มต้นตำรับค่ะน้ำจิ้มต้นตำรับอันนี้ค่ะอันนี้เป็นบาร์บีคิวค่ะแล้วก็อันนี้ซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดโอ้โหร้านนี้คือหมูกระทะไหมคะหรือว่าเป็นแค่ปิ้งย่างปิ้งหมูกระทะไม่ได้เป็นปิ้งย่างตะแกรงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่เป็นปิ้งหมูกระทะแต่น้ำจิ้มคือเป็นต้นตำรับต้นตำรับคือหมายถึงว่าสูตรของร้านสูตรของร้านชื่อร้านบ้านต้นตำรับก็เลยตั้งชื่อน้ำจิ้มว่าเปิดนานยังคะ20กว่าปีฮะอันนี้คืออันละเป็นสูตรนี้มา20กว่าปีใช่ค่ะนานมากนานมากแล้วขายเป็นแล้วขายเป็นบุฟเฟ่อย่างนี้มาตั้งแต่ราคา79 บาทบอกเลยแล้วเมื่อก่อน79 บาทนี่79 บาทแต่จะไม่มีเนื้อไงคะเมื่อก่อนนั้นหมูกิโลละ5 บาทสมัยราคาได้เลยแล้วเนื้อกุ้งนี่แกะมานานยังคะแกะเนื้อกุ้งจะเริ่มเป็นเซสชั่น2แต่ก่อนจะยังไม่ได้มีทะเลจ๋าขนาดนี้แต่พอมีปุ๊บก็คือเริ่มแกะเลยไม่เคยให้กินให้ลูกค้าแกะกุ้งเลยจริงเหรอใช่เลิศมากเลยอ่ะเลิศมากสามารถสั่งกินได้เลยใช่ไหมคะสั่งได้เลยอันนี้สั่งคนมาก็กุ้งอย่างเดียวหรือใช้กุ้งอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเราก็เสิร์ฟงั้นเราเอางี้เรากุ้ง50ตัวไหมกุ้ง50ตัวสั่งกุ้งสด50ตัวไม่ขาดจัดตลอดจัดว้าวมาแล้วปกติจะเสิร์ฟเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะทุกโต๊ะเสิร์ฟแบบนี้ทุกโต๊ะเลยโอ้โหจำกัดเวลานั่งกินไหมครับแบบนี้1 ชั่วโมง 45 นาทีค่ะนี่น้ำจิ้มนะคะชิมต้นตำรับไปเลยเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำจิ้มหมูกระทะมันเป็นยังไงเหมือนแบบใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริกด้วยแล้วก็มีเผ็ดเป็นสูตรแบบว่าเฉพาะนัวแบบไม่ได้แบบว่าเค็มโดดจะแบบมีความแบบนวลอยู่อันนี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวนะคะขอชิมซอสมะเขือเทศอ่ะแต่แบบมีความแบบใสๆกว่าน้ำจิ้มแจ่วนะคะแจ่วเลยอ่ะแจ่วนี่ซีฟู้ด ซีฟู้ดเด็ดมากซีฟู้ดหอมแบบแซ่บหอมเฟรชสดชื่นใส่แบบพวกแบบโหระพาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปจิ้มนี่แซ่บมากเลยนะนี่ยังไม่ทันใส่พริกกระเทียมคือเผ็ดแล้วอ่ะกระเทียมจุกโจกแล้วก็พริกซีฟู้ดแบบว่าใส่โหระพาป่ะแบบหอมๆนิดนึงหอมมากเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิศมากเขาแบบว่าเป็นเทคเจอร์เหมือนลูกค้าชอบกินกุ้งแช่น้ำปลาก็เลยทำสูตรนี้อุ้ยเธอสั่งกุ้งมากินเป็นกุ้งแช่น้ำปลาได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะเรากุ้งสดวันจริงเหรอโอ้ไม่ก็โอเคเลยเจ้าของร้านบอกแล้วว่าได้เลยค่ะจัดให้อุ้ยพี่กุ้งมาแล้วโอ้โหอันนี้คืออลังการมากเลยปลาโอ้โหกระทะทองเหลืองทองใจเราลาดเลยปะเราลาดเลยป้าเราลาดตรงนี้เลยนะนี่โอ้โหกระเทียมด้วยนิดนึงเกินจับให้ไหวนี่ชนครับน้ำจิ้มเขาเลิศมากเลยคือเหมาะกับการกินกุ้งแช่น้ำปลาเลยมันหอมกินหัวละพามากเลยเว้ยตั้งแต่เขาเสิร์ฟกุ้งจานนี้มาทำให้รู้ว่ารอบหน้าเดี๋ยวรอบเลิกถ่ายงานแล้วมากินเอาไหมจริงคุ้มจนต้องมาซ้ำเราเปิดเตาด้วยอะไรก่อนดีคะเนื้อครับกุ้งสกิลการคีบนะคะโอ้โหใส่ได้หมดอ่ะมันจะต้มจะอะไรก็คุณอ๋อไม่ไหวระหว่างรอกุ้งสุกนะคะจะบอกน้ำจิ้มที่นี่แซ่บมากขอหน่อยค่ะซัมเมอร์นี้นะคะเย็นๆเขาพร้อมสู้ร้อนสู้เผ็ดอร่อยสดชื่นได้ประโยชน์จากสมุนไพรฤทธิ์เย็นจ้าชอบมากชอบอันนี้มากตัวโมบอกเลยว่าโมชอบเย็นๆจับเลี้ยงมากคือไม่ต้องกลัวเผ็ดโอเลี่ยนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมเย็นเวอร์หวานน้อยกำลังดีนะคะทางเลือกสุขภาพอร่อยได้โดยไม่รู้สึกผิดจ้ะสดชื่นด้วยสดชื่นมากขอลองชิมหน่อยถ้าอยากชิมให้ชิมอันนี้เค้กกล้วย1 2 3ชูไปหอมกลิ่นเก๊กฮวยมากใช่สดชื่นสู้ร้อนนะคะสู้ร้อนสุดๆซัมเมอร์นี้หน้าร้อนนี้บอกเลยค่ะต้องจัดเลยนะคะอย่าลืมไปซื้อเย็นๆกันนะคะมีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศค่ะชนค่ะไปจ้ากุ้งสุกพอดีเลยอุ้ยโอ้โหตัวนี้แหละที่ฉันเลือกสะใจมากเลยว่าสะใจดีไม่ต้องแกะเองแบบไม่ต้องแกะสะใจมากไปได้เวลาตามขนบธรรมเนียมบอกแล้วซีฟู้ดครับคุ้มมากไม่มีที่แล้วมั้งที่ตรงนี้มันไม่ใช่ชาบูเลยแล้วกันนะมันเป็นชาบูเลยแล้วก็จุ่มไข่ซะหน่อยพอหล่อละมุนเนื้อก็มีนะครับสายเนื้อโอ้โหเอามาเป็นแพะนี่ชาบูไปเลยสิครับเนื้อลวกไข่จุ่มโอ้โหเนื้อคือคุณภาพโอเคเลยเริ่มเลยเดี๋ยวแบ่งกุ้งให้นะแบ่งไปเลยกุ้งกระทะของจริงไปค่ะเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะแบบไม่อั้นอยู่แล้วค่ะงั้นเอากระทะไปเลยปะเอากระทะไปเลยไหมขนาดนี้แล้วอะลาดน้ำจิ้มไหมลาดค่ะช่ำมันอะไรกันเนี่ยเกินเนื้อก็มามันไม่ใช่หมูกระทะแบบนั้นนะทุกคนเป็นร้านแบบเหมือนพรีเมียมไปแล้วอะคุ้มมากจริงลองจิ้มเป็นแบบ บาร์บีคิวแล้วกันบาร์บีคิวเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อจิ้มบาร์บีคิวหอมเหนือมากกล้าจิ้มเฮ้ยจิ้มธรรมดาจิ้มธรรมดาโอเคแซ่บแซ่บเนาะครับมันจิ้มครับลองจิ้มอันนี้เดย์ที่สองสำหรับการกินน้ำจิ้มบาร์บีคิวอันนี้ดีมันเข้ากับเนื้อมากเราตอนแรกเรากินน้ำจิ้มแล้วก็ว่าแบบไม่ได้อะไรแตกต่างอะไรขนาดนั้นแต่พอกินกับเนื้อแล้วแบบมันเข้ากันมากมันหอมเนื้อมากมากินกันอิ่มมากอิ่มไม่ไหวอิ่มมากแต่บอกเลยว่าก่อนที่จะโหวตอะบอกเลยนะว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่มาซ้ำความคุ้มแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยนะคือโมชอบที่เขาไม่ได้ใช้เนื้อแบบสำเร็จรูปที่หมักมาสำเร็จรูปอะมันจะเป็นเหมือนเนื้อที่เขาสไลด์สดกุ้งก็เป็นกุ้งสดและน้ำจิ้มอะก็คืออย่าคิดว่ามากินหมูกระทะให้คิดว่ามากินปิ้งย่างอะคือน้ำจิ้มบาร์บีคิวเขาดีมากเลยมันจะเป็นแบบเหมาะสำหรับคนชอบหวานชอบกินน้ำจิ้มเด็กๆชอบกินแบบพวกไก่ปีกไก่ซอสแดงอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำจิ้มคือดีคือชอบแล้วคือรู้สึกว่าเป็นแบบมันเหมือนมากินเนื้อย่างเนื้อปิ้งบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นห้างใช่มาซ้ำไหมคะมาซ้ำครับอ่ะงั้นก่อนจะมาซ้ำให้โหวตว่าชอบอะไรมากสุดยากมากมันยากอะเราไม่โหวตว่าเราพูดถึงข้อดีแทนเอางี้ถ้าเราให้เรื่องความคุ้มอะคุ้มที่กุ้งแกะแต่ความอร่อยที่เราคิดว่าเราจะมาซ้ำอ่ะเนื้อติดมันจิ้มซอสบาร์บีคิวใช่ไหมใช่ไปแล้วนะโคนบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ